ันนี้พาท่านผู้ชมมาดูหน้างานอีกมุมหนึ่งครับผมกับทีมงานรถขุดรถบรรทุกนะครับอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยสวายอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับโอ้จุดตรงนี้รู้สึกว่ารถสิบล้อในจะรอคิวกันเป็นแถวเลยครับปะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูครับผมเอาท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่หลังเจ้ารถขุดโกเบโก้ครับ SK200SM ใหม่ล่าสุดเลยครับผมรุ่นนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นรุ่น10ครับรถขุดโกเบโก้ครับกำลังตักดินใส่รถสิบล้อเลยนะครับสิบล้อนี่รอคิวกันเป็นแถวเลยครับเพื่อที่จะระบายดินออกจากบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับผมนี่ครับเราเป็นการถอยดินหลายแสนคิวหรือว่าหลายล้านคิวก็ว่าได้ครับใช้งานจุดตรงนี้ครับผมใช้แต่รถขุดใหม่ป้ายแดงเลยครับผมรถขุดมือ2ไม่มีซักคันครับมีแต่คันใหม่โรงงานนี่โอ้ไม่ต้องกังวลเรื่องของการซ่อมหรือว่าการดูแลรักษานะครับเอามาก็คือทำงานเลยเติมน้ำมันเชื้อเพลิงกับอัดจารบีอย่างเดียวครับผมรถขุดใหม่ๆอ้าวเดี๋ยวก่อนมีการส่งสัญญาณตักใส่10ล้อก็อยู่ประมาณ 6-7 ตักครับถ้าใส่รถดำ6ล้อก็อยู่ประมาณ4ตักได้ครับผมรถดำก็จะให้เที่ยวละ50บาทแล้วรถ10ล้อก็เที่ยวละ100ครับผมอันนี้ก็พิจารณาตามระยะทางใกล้ๆนะครับแล้วแต่หัวหน้างานได้จัดสรรให้ครับผมรถ10ล้อหลายคันเลยทีเดียวนะครับผมหลายร้อยชีวิตนะเอ้าฝั่งโน้นเกิดอะไรขึ้นครับผมชนกันหรือเปล่าทำไมเอียงไปข้างหนึ่งครับทุกคนเป็นอะไรสงสัยจะรอคิวหรือเปล่านะครับผมแต่สิบล้อนี่ก็ไม่รอช้าครับเอาคันนี้ไปไหนซะแล้วสงสัยจะหมดน้ำมันกลับหลังถอยหลังไปเลยครับสงสัยจะไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนนะครับซุ้มตรงนี้ใช้แต่รถขุดของค่ายโกเบโก้เลยครับไปไหนอ่ะฮะเติมน้ำมันโอ้น้ำมันหมดครับไปตามมาดูครับผม
สมัยแต่ก่อนเด็กกว่าจะเจอรถขุดคันใหญ่ๆใหม่ๆเนี่ยน้อยมากครับที่ได้พบเจอครับผมแต่ณปัจจุบันนี้นี่โอ้ยแทบจะเดินชนกันเลยครับรถขุดใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวมาถามคนขับหน่อยเป็นอะไรเออเป็นไรน้ำมันหมดโอ้แล้วเขามาจะมาเติมยังอันนี้คันที่เท่าไหร่นี่เพิ่งมาใหม่เหรอฮะกี่ชั่วโมงแล้ว 2,200 นะ 2,200 ชั่วโมงแล้วอ๋อคนขับอยู่ที่ไหนนี่อยู่บ้านไหนอยู่สุรินทร์มากี่คนทีมงานมากี่คน5คนเลยเดี๋ยวเท่าแกแมคโครที่สุรินไม่มีคนขับเด้อเดี๋ยวเท่าแกที่สุรินไม่มีคนขับให้นะปกติขับของใครขับเท่าแกมาต่อครับนี่แมคโครจอดนะจอดอ๋อเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วน้ำมันมาแล้วครับมาเลยมาเลยน้ำมันมาไม่ทันนี่นะอ๋อเติมรอคิวกันยาวเลยน้ำมันผมไม่ได้ไปไหนน้ำมันผมจอดอยู่ในบ่อเลยเลยมีปัญหานิดหน่อยครับนี่ระบบมันยังไม่ลงตัวระบบน้ำมันเหรออ๋อเอาเติมเลยทางผู้บริหารเขาเซ็ตระบบให้ใหม่อ๋อเซ็ตระบบใหม่เอาแต่ระบบใหม่มันไม่เวิร์กเตือนเลยทิปเลยทำไมไม่เอาให้ดับคามือไปเลยมันจะหนับแล้วบอกให้เอาดับคามือไม่ใช่รถใหม่นะเอาดับคามือเออแล้วชาวบ้านก็คุยกันแล้วเออดับคาบ่อไปเลยอืมสงสารรถใหม่สงสารที่กำลังมาตั้งแต่เด็กคนที่ขึ้นโจนเติมขึ้นโจนนี่มันเตือนแล้วใช่ไหมพวกนี้เตือนเวลาดับมันต้องแยกไหมต้องแยกนะมันมีปั๊มติ๊กเหรอรุ่นเนี้ยเออตัวนี้มีปั๊มติ๊กมั้งรุ่นเนี้ยพี่ก็เติมคันหนึ่งเติมกี่ลิตรเนี่ยเหรอเมื่อเช้าอ่ะแล้วทำไมไม่เติมทีเดียวให้เสร็จเลยร้อยกว่าลิตรเขาไม่เห็นเติมครับนี่เนี่ยคือคนทางบริษัทเขาปั้นระบบใหม่มาอ๋อเขาว่าช่วงเช้าก็จะเติม50ลิตรนะครับผมช่วงบ่ายก็น่าจะอีก50ลิตรหรือเปล่าอันนี้เป็นชุดเติมน้ำมันครับผมนี่ใช้รถกระบะ Toyota Hilux Revo โอ้4คูณ4ครับผมขับเคลื่อน4ล้อเลยนี่ครับรถกระจายน้ำมันครับผมเอาเช็ดเอาดูเช็ดตูดก่อนแล้วเช้าเติมกี่ลิตรพี่150เหรอเช้าเติม50ลิตรครับแล้วตอนช่วงบ่ายปกติคือผมเข้าเช้าก็เสร็จนะระบบใหม่ทางบริษัทเขาเอา GPS รถเป็นเกมอ๋อแล้วบางคันมันก็ตรงบ้างรถจอดเอียงเนี้ยอ๋อมันก็เลยเป็นปัญหากันอ๋อ GPS มันจับวัดน้ำมันได้ด้วยเหรอครับโอ้ขนาดนั้นเลย
เหมือนว่าเขาป้องกันอะไรกันมันหายเงี้ยแม่ถ้าเตือนเวลาจักรยานว่าเนาะระบบเขาว่ายังไงเราก็ต้องไปอย่างนั้นทำตามระบบแล้วเป็นปัญหาก็ไปแก้อีกทีช่วงบ่ายก็จะเติมอยู่ประมาณ100-200ลิตรนะครับใช่ไหมพี่200ไหมร้อยเดียวครับร้อยเดียวเติมคันนู้นมาร้อยนึงบางเล็กมาไล่ดูเจ๊บางเล็กก็หมดเหมือนกันหมดพร้อมกันหมดเลยโอเบะอ๋อทุกคันจะให้ทำงานให้เจ๊เอาให้ดับพามือเลยก็บอกแล้วให้ดับเลยโอ้ยอย่าขึ้นมาดับเลยโอ้ยขึ้นจะลอนมาให้เติมเดี๋ยวผมเบรกจะลอนลงไปเติมเขากล่าวว่าเติมวันหนึ่งคือให้หมดช่วงบ่ายก็หมดเลยเงี้ยโชเฟอร์บอกเริ่มขี้เกียจแล้วจะไปเกี่ยวข้าวแล้วเปล่าเวลาก็ใช้ได้ที่หนึ่งบริษัทเขาจะมีรีดมาให้แบบนี้อ๋อละวันหรือวันนี้น้ำมันในถังเบอร์นี้เหลือแค่นี้เหลือแค่นี้ให้ต้องเติมเติมตอนนี้โอ้เอางี้เลยนะแล้วมันบอกอะไรผมทำไงอ่ะโอ้ผมก็โดนด่าอีกไปรถทำไมหมดได้ยังไงโอ้คือเลทตาม GPS เลยบอกให้เหลือเท่านี้ก็ต้องเติมเพิ่มอีกแค่นี้อ๋อบางทีมันก็บางคันมันก็ตรงบ้างอันนี้คือระบบค่อนข้างที่จะใช้ระบบ GPS นะครับผมในการวัดค่าของน้ำมันนะครับรถดับเครื่องเย็นรถดับเครื่องเหลือกี่ลิตรก็ให้เติมเพิ่มอีกจำนวนกี่ลิตรนะครับผมตามสเต็ปของการทำงานของเขานะครับผมแบบนี้ก็คือเป็นการตรวจเช็คอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงนะผมว่าใช้ไปมากน้อยแค่แบบนี้ก็รู้เลยเนี่ยว่าคันไหนกินน้ำมันเยอะกินน้ำมันน้อยเท่ากันนะครับนี่บวกลบไม่เกิน2ลิตรอ๋อจะหนักกว่าเพื่อนอยู่ชั่วโมงประมาณ2ลิตรอ๋ออย่างคันหนึ่งชั่วโมงนึง12ลิตรคันที่หนักก็จะเป็น14-15ลิตรสรุปแล้วกินน้ำมันวันหนึ่งกี่ลิตรพี่ต่อคันเนี่ยรู้เองหาคนขับเลยฮะวันหนึ่งกี่ลิตรนี่ก็มี120ขึ้นนะครับ120ขึ้นเนาะมันเสี่ยงโอเคนะครับมาดูทีมงานก็ทำงานกันนะครับผมไปเติมน้ำมันนะครับดีมากเลยครับรถขุดปัจจุบันนี้นี่มีระบบการวัดระดับน้ำมันด้วยเหลือกี่ลิตรนะครับผมแจ้งเป็นระบบ GPS ขึ้นมาเลยนะครับ